รถหัวเทียนบอร์ดครับท่านผู้ชมครับแต่เราได้หัวเทียนมาไปที่เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ก็โอเคแล้วครับผมก็เราก็จะเข้าไปยังเมืองปากเซครับแล้วก็ไปหาร้านอาหารครับนี่พี่เขาเปลี่ยนหัวเทียนอยู่เปลี่ยนยากป่ะลูกพี่บ้องบอกโอ้เปลี่ยนนี่ก็คือใดคือเก่าเห็นปะหัวเทียนมันเก่าอ่ะเตรียมคุณภาพเนาะเออขอบแล้วมันจะลงแต่เออครับคราวนี้ครับเราจะลงไปดูน้ำตกตาดเยือนด้านล่างของเราครับทางนี้หรือเปล่านี่เขาเขียนไว้นะตรงนี้นี่น่าจะเป็นน้ำตกอันว่าน่าจะว่าน่าเขียนว่าน้ำตกตาดเยือนนะเว้ยแล้วมีช่องเล็กๆเนี่ยด้านหน้าของเราให้เดินลงไปครับแต่ต้องบอกเลยว่าเราได้ยินเสียงน้ำตกนะเราได้ยินเสียงน้ำตกด้านล่างค่อนข้างที่จะดังมากเลยนะโอ้โหทางก็ต้องรอดครับผมเอ้ยโอ้โหโดนหัวคือมันต้องรอดครับไปด้านล่างเราโอ้ยนู่นน่ะด้านล่างก็จะเห็นวิวเลยอ่ะผมบอกเลยว่าก็ไม่รู้ว่าวิวจะเป็นยังไงมะด้านล่างน้ำตกครับโหเจ๋งมากเลยอ่ะไอเดินลงมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอเดินขึ้นนี่สิหุ้ยท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมนี่คือน้ำเสียงของหัวใจโอ้ไม่ใช่เสียงน้ำตกครับที่ไหลลงมาจากด้านล่างครับผมโอ้โหหุ้ยเราเจอแล้วครับนี่แหละน้ำตกตาดเยือนด้านหน้าของเราโหน้ำก็ไหลลงมาครับถ้าเราเดินขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นลำธารเป็นน้ำตกส่วนถ้าเราเดินมาด้านล่างก็จะเป็นตรงนี้โอ้ยังไงกันเจอแล้วครับโหสวยอ่ะไหลลงมาเราจะลงไปด้านล่างครับไปเดินไปด้านล่างไปตรงนู้นอ่ะเนี่ยแล้วปกติถ้ามาตรงน้ำเยอะๆมันจะมีละอองน้ำไหลลงมาโอ้เดินไปก่อนครับโอ้สวยมากตรงนี้ครับนี่ไงตรงที่ลองน้ำที่ไหลลงมาจากด้านบนนู้นอ่ะโหเป็นน้ำตกที่แบบผมต้องบอกเลยว่าพิเศษมากสำหรับผมโหนี่เราก็จะเห็นอากาศต้องบอกเลยว่าเย็นมากเลยพอเรามาอยู่ตรงเนี้ย
รงตาดเยือนเนี่ยอากาศคือเย็นแล้วก็หนาวนี่ครับสุดยอดผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆว่าเราก็เพิ่งขึ้นมาจากน้ำตกตาดเยือนครับความรู้สึกเป็นอย่างไรนะความรู้สึกต้องบอกเลยว่าก็ประทับใจมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าลงไปด้านล่างปุ๊บมันมีละอองน้ำเขาเรียกว่ากระเด็นมาใส่ตัวเราแล้วมันสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติสัมผัสถึงความเย็นด้วยแบบธรรมชาติเลยถือว่าน้ำตกนี้สวยมากๆอีกแหล่งสถานที่เที่ยวของลาวใต้ครับตาดเยือนเนาะส่วนตอนนี้เราก็จะไปที่เที่ยวต่อไปครับก็คือจะไปตาดฟานครับเพื่อจะไปเล่นซิปไลน์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะไปตาดฟานครับก็ตาดเยือนเราก็ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตาดเยือนเราก็ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าสวยมากๆด้านล่างนี่โอ้โหงดงามน้ำดื่มจริงๆเป็นน้ำตกของอะไรเขาเรียกว่าสวรรค์แดนใต้ครับของสปป.ลาวครับขณะนี้เราจะไปไหนจะไปตาดฟานครับท่านผู้ชมครับเราจะไปเล่นที่น้ำตกตาดฟานจะเล่นซิปไลน์ครับทางไปน้ำตกตาดฟานครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเส้นทางสุดท้ายตาดเยือนครับถ้าเป็นคนละเส้นทางนะก่อนแต่ว่าขามาสวัสดีครับเหมือนเดิมครับเราก็จะไปตาดฟานด้านในครับทางเข้านี้จะบอกว่าความรู้สึกให้อารมณ์แบบโอ้ลมลื่นมากเลยนะแต่เรายังไม่ได้ยินเสียงน้ำตกเลยนะน้ำตกที่นี่ก็คือสูงที่สุดในสปป.ลาวเลยครับต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำตกที่มีกิจกรรมให้เราเล่นด้วยนั่นก็คือซิปไลน์ครับนี่ครับทางเข้าโอ้ยเห็นป้ายแล้วเห็นสลิงแล้วโอ้มีทุกอย่างเลยคือน้ำตกที่นี่ก็คือน่าสนใจมากๆเลยแต่ตอนนี้เราจะเดินไปทางไหนเนี่ยนี่หรือเปล่าจุดชมวิวแต่ก็ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่าได้ยินเสียงน้ำตกแล้วแต่ไม่รู้ว่าทางไปน้ำตกนี่หรือเปล่าเนาะเราเดินเข้าไปน้ำตกครับเพื่อที่จะไปเล่นซิปไลน์คือตอนนี้ผมก็กำลังจะเขาเรียกว่าเล่นซิปไลน์ก็จะนู่นละโหนสลิงข้ามไปยังฝั่งนู้นอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีกี่เส้นนะแล้วเส้นแรกผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าโหเสียวมากเลยผมก็จะให้สตาฟถือเขาเรียกว่าถือกล้องตัวแคนนอนนะแต่ผมก็ถือ GoPro ดีกว่าเพราะว่าถ้าถือแคนนอนไปกลัวตกใจอย่าหลุดมือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอสตาฟมาปุ๊บเดี๋ยวเราเล่นซิปไลน์เพื่อนะข้ามไปฝั่งนู้นครับว่าจะมีความเสียวมากเพียงใดเนาะน้ำตกที่นี่คือต้องบอกเลยว่าน้ำตกที่สูงที่สุดในสปป.ลาวเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอสตาฟครับเพื่อที่จะเล่นโหนสลิงครับเพื่อจะข้ามไปฝั่งนู้นครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปเล่นซิปไลน์แล้วครับตอนเดินมาต้องบอกเลยว่าไม่เท่าไหร่นะแต่พอที่จะเนี่ยพอที่จะเล่นเนาะพอที่จะเล่นมันสั่นใจวิวไงดูดิจะไม่สั่นได้ไงดูดิมันตกสูงสูงมากเนี่ยไม่ใช่สูงอย่างเดียวนะดูดิโหคือต้องบอกเลยว่าที่แรกๆตอนผมเดินมาที่เนี่ยมันก็ปกติแต่พอเรามายืนตรงนี้ปุ๊บสั่นบอกเลยความรู้สึกใจสั่นทุกอย่างสั่นหมดบอกเลยเนี่ยมันโหมันไม่ใช่แบบน้ำตกเล็กๆต่ำๆนะมันสูงมากเลย
ว้าวครั้งแรกในชีวิตครับที่น้ำตกขอพอลาตาเดินครับทางลาครับวู้วู้วู เฮ้ยฮะเฮ้ยมันย้อนกลับเด็กอะโอ้โคตรเสียวเลยผมบอกท่านชมเลยว่ามันเสียวเหรอเออดูเขาทำมันแบบชิวๆเลยเออแต่เรานี้ครับผมครั้งแรกในชีวิตครับคือตัดฟานครับแต่ผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมเลยว่าปลอดภัยนะคือแบบเซฟตี้คือแบบคือดีมากๆเนี่ยเออการที่มาเล่นน้ำตกที่เนี่ยเออไม่อันตรายนะแต่ว่ามันเสียวนิดนึงครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าระบบเซฟตี้ของเขาคือดีมากๆเลยเขาไม่ได้ปล่อยให้เราแบบไปคนเดียวอ่ะเออเขาเรียกว่าเออสตาฟเนาะสองคนอ่ะที่ดูแลเราอ่ะเออครับผมไปเลยเหรอครับผมจับข้างหน้าพยายามไปข้างหน้านี่นะนั่งลงไปครับนี่คือเส้นที่2ของเราวู้เฮ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 ้โอ้วู้ว้าวนี่คือเส้นที่2ของเราครับเฮ้วู้วู้เจอสีส้มใช่ไหมโอ้ไปเลยครับเส้นที่3เย้เส้นที่3ครับว้าวโอ้โหสูงมากเลยอ่ะโอ้โหสูงมากเลยครับท่านผู้ชมครับว้าวเย้มีเส้นเท่าไหร่แล้วอันนี้เส้นที่3ครับครับผมเหลือเส้นนึงโอ้ไปเลยนะโสวัสดีครับต้องบอกเลยว่าสนุกมากเลยนะการมาเล่นซิปไลน์ที่ตาดฟานครับราคาเท่าไหร่ครับคือถ้าราคาที่เราโหนสลิงเฉยๆนะก็ประมาณ 500,000 กีบครับแต่ถ้าเราอยากให้ได้รูปแบบสวยๆแบบธรรมชาติก็เขาเรียกว่าให้สตาฟถือกล้องให้อีกเส้นหนึ่งเขาจะประกบคู่ไปกับเราไปถ่ายเก็บวิวที่แบบบรรยากาศที่เราเนี้ยก็อีกประมาณรู้สึกว่าก็ประมาณ 200,000 กีบนะรวมเป็น 700,000 กีบครับสำหรับการมาเที่ยวครั้งแรกที่ตาดฟานครับก็คือมีทั้งหมด4เส้นอ่ะเส้นแรกก็คือมันจะข้ามน้ำตก2น้ำตกเลยเนาะและเส้นที่2เส้นที่3จนถึงเส้นที่4ประทับใจมากๆครับสำหรับการมาเที่ยวน้ำตกที่ลาวใต้ครับตาดฟานครับรถหัวเทียนบอดครับท่านผู้ชมครับแต่เราได้หัวเทียนมาไปที่เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ก็คือก็โอเคแล้วเอาใหม่เลยเนาะครับผมอะไรนะครับก็เราก็จะเข้าไปยังเมืองปากเซครับแล้วก็ไปหาร้านอาหารครับนี่พี่เขาเปลี่ยนหัวเทียนนี่เปลี่ยนยากป่ะลูกพี่บ้องเลยง่ายนึงเลยบ่โอ้เปลี่ยนนี่ก็คือได้คือเก่าเป็นป่ะหัวเทียนมันเก่าเหรอหัวเทียนมันอ่อนเลยนะเสื่อมคุณภาพเสื่อมคุณภาพเนาะแม่น
มันอ่อนนะเนี่ยอันนี้มันขอบแล้วมันจะลมมันจะพิวอยู่ครับมันจะบวกออกไปไม่ออกอยู่แต่มันจะพิวลมมันจะพิวออกตะแกนเนี่ยโอ้ครับการเสียบตอมันพิวอ่ะนะฮะงั้นบอกเวลามันบ่ตายเด้อมันก็จะแตกป๊อกๆๆๆๆเนาะตอนนี้ก็รอพี่เขาเปลี่ยนหัวเทียนครับถ้าเปลี่ยนหัวเทียนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเมืองปากเซ่ครับท่านผู้ชมโอเคไหมพี่เปลี่ยนไส้ใหม่ไปเลยเหรอเปลี่ยนไส้ใหม่เลยมันขาดไปเลยตายนี่แหละมันขาดเลยเหรอขาดในวะขาดเลยถ้าไปต่อแม็กไปแน่นอนตอนนี้จะบอกเลยว่ารถที่เรานั่งมาเนาะเกิดไปเหยียบอะไรก็ไม่รู้แล้วยางรั่วครับนี่ครับล้างปะยางที่ลานใต้ครับก็รอนี่ครับปะยางนี่รอปะยางปุ๊บเฮ้ยแล้วก็ถ้าปะยางเสร็จปุ๊บเราก็จะนู่นเลยครับกับเขาเรียกว่ากับที่พักเราเนาะก็ไม่ไกลเราตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆอยู่เมืองปากเซแล้วเนาะเราก็จะไปที่พักของเราครับก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปที่พักไปซื้อของกินก่อนปุ๊บแล้วก็ไปที่พักของเราจำประสักแกรนด์โฮเทลท่านผู้ชมครับเดินทางกันต่อครับท่านผู้ชมครับไปยังที่พักของเราเลยสวัสดีครับเรามาทานเฝอครั้งแรกของตั้มจัดไปที่สปป.ลาวครับโอ้โหเรามาชิมน้ำดูว่าเป็นยังไงเนาะน้ำก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเส้นก็คือเป็นเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแต่ว่าเขาใส่พวกอะไรมาเยอะแยะเลยเฟอร์นี้ก็จะเป็นเฟอร์เนื้อนะสุดว่ารสชาติก็โอเคเยี่ยมเลยการที่เรามาไปสปป.ลาวเนาะอีกอย่างหนึ่งคืออาหารของที่นี่ก็คือเฟอร์เนาะก็ลองมาทานดูได้เนาะตอนนี้ผมขอทานเฟอร์ก่อนแล้วกันครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าผมก็พาท่านผู้ชมมาที่เที่ยวอีกหนึ่งที่เที่ยวของสปป.ลาวครับนั่นคือวัดภูสลาวครับวัดนี้ต้องบอกว่าเป็นวัดที่ถ้าใครจะมาเนาะก็จะมาช่วงเย็นๆครับเพราะว่าถ้าเรามาช่วงเย็นๆเนาะหนึ่งเลยเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินครับและเห็นวิวแม่น้ำโขงครับแต่ต้องเดินขึ้นไปด้านบนนึงนะเดินมาตรงที่แรกก็เหมือนเป็นบันไดพญานาคเนาะแล้วก็จะเดินขึ้นไปด้านบนโอ้โหทำไมมันสูงจังวะเอาเป็นว่าอย่าเราเดินขึ้นไปด้านบนเลยครับท่านผู้ชมก
ว้าวลองมาเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่วัดภูสลาเนาะโอ้สุดยอดมากเลยครับคุ้มค่ากับการที่เราเดินขึ้นมาด้านบนนี้ต้องบอกเลยมันเห็นทุกอย่างของเมืองปากเซเลยมุมสูงเนาะเห็นวิวแม่น้ำโขงเห็นเมืองปากเซเนาะแล้วก็ได้เห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับด้านหน้าเราครับและที่สำคัญก็คือ The Sunset ด้านหลังของเราโอ้โหคุ้มค่าจริงๆกับการที่เรามาเที่ยวสถานที่เที่ยวแห่งนี้วัดภูสลาครับ